นี่เริ่มต้นเพียง5บาทลูกแป้งโอ้โห5บาทเหรอใช่ฝาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนี่น้ำจิ้มราดลงไปอ้ํานี่เป็นแบบนี้นะฮะใช่สดจนอดใจไว้ไม่ไหวนะฮะลูกค้ายืนกินหอยนางรมโรยหอมเจียวราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติเด็ดๆแบบนี้นะครับตามด้วยยอดกฐินอ่อนๆหน้าร้านบางปานริมถนนข้างห้องเย็นควนปิงนะครับตำบลควนปิงอำเภอเมืองตรังนั่นเองนะฮะนี่ไงอย่างที่บอกว่าหอยนางรมต้องกินกับยอดกฐินนะกินกับยอดอื่นก็ไม่เข้านะยอดผักบุ้งยืนได้มาแตะนะคนนี้จริงอร่อยช่างคิดเนาะไปได้สูตรนี้กันมาได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็เปลี่ยนเขาก็ไม่ได้เลยนะบางปานปานจันทร์ศรีเทพนะฮะเจ้าของฟาร์มหอยนางรมเนี่ยในกระชังบอกว่าเลี้ยงหอยนางรมแบบอินทรีย์อยู่ที่ตำบลกันตังใต้อำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับแล้วก็นำมาขายทุกวันเลยนะฮะแกะให้แบบสดราคาเริ่มต้นตัวละ5บาทนะคุณนะฮะไปจนถึง25บาทตามขนาดของหอยนางรมนั่นเองลูกค้าอยากกินสดๆเลยยืนกินกันตรงหน้าร้านนี่แหละฉันไม่ไปกินที่โต๊ะแล้วฉันอดใจไว้ไม่ไหวจนได้ฉายาว่าหอยนางรมยืนกินหนึ่งเดียวในจังหวัดตรังนะครับแต่ละวันนะขายได้กี่ตัวแป้งแต่ละวันขายได้กี่ตัวคะ600ถึง700ตัวโอ้โหไม่เบาเลยนะเยอะนะหนูคูณไปแค่ตัวละ5บาทสมมุตินะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คูณกันไปนะครับแต่มันจะมีไส้ใหญ่ด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็สร้างรายได้ไปวันละ 3,000 4,000 เนี่ยเบาๆเท่านั้นเองโดยเป็นปกติอยู่แล้วนะ 3,000 4,000 เนี่ยนะครับถ้าวันไหนลูกค้าไปเยอะๆหน่อยก็หนูทะลุไป 5-6,000 เข้าว่ากันไปกินเลยนะแล้วก็เขายังมีร้านอาหารในพื้นที่อีกด้วยนะคะรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงนะคะสามารถสั่งซื้อประจำวันละกว่า 1,000 ตัวแน่อยากไปกินอยากไปยืนกินหอยนะคะหรือว่าอยากไปดูฟาร์มไปได้เลยนะคะที่จังหวัดตรังค่ะนะครับอร่อยอร่อยกันแบบนี้ของเขามันอยู่ติดทะเลเนาะมันก็เลยได้ความสดไงครับแต่ตอนนี้นะผมอ่านไปแล้วผมก็ยิ้มไปแล้วก็ดูคอมเมนต์จากไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้ชื่นใจจังคุณแม่คุณพ่อคุณเข้าไปดูสิครับลงทะเบียนกันแบบว่าทุกคนเลยอ่ะเยอะมากเลย8เดือน8 8เดือน8ต้องแบบนี้นะฮะค่ะเดี๋ยวถ้าลูกหลานมีไปดึงเอามาอีกเดี๋ยวไม่แน่นะคุณเพราะว่าช่วยกันใช่ในท้ายรายการของเราเราก็ไม่แผ่วเหมือนกันเราก็มีแจกด้วยนะครับในปากท้องต้องรู้ของเราลงทะเบียนกันไปด้วยนะครับนี่ในตอนนี้นี่เป็นแบบนี้เห็นป่ะเข้ามากันเต็มเลยคุณพองามคุณสมพงษ์คุณอะไรอ่ะเยอะแยะเลยคุณสุดารัตน์นะครับคุณปฐุมีนี่ลงทะเบียนกันแบบทุกคนเลยต้องแบบนี้นะดีครับช่วยๆกันเนาะใช่ค่ะเมื่อกี้ของคุณพ่อนะราคาเริ่มต้นเพียง5บาทก็ถูกถูกแล้วใช่ไหมถูกของหนูก็ไปเรื่องของถูกกันต่อนะคะแต่ว่าถูกและดีมันมีอยู่จริงๆนะคะที่นี่เลยชี้เป้าของถูกนะคะจะพาไปชิมไก่ทอดค่ะไก่ทอดเช้านี้ต้องกินไก่ทอดข้าวเหนียวแค่นี้ก็อิ่มอร่อยแล้วนะคะที่จังหวัดนี้เลยจังหวัดสตูลนะคะอิ่มละ20บาทเท่านั้นเห็นไหมมันเลิศมากๆเลยที่ร้านนี้นะคะร้านไก่ทอดหาดใหญ่จ้าที่จังหวัดสตูลค่ะมีลูกค้ามาอุดหนุนกันแบบว่าไม่ขาดสายเลยนะคะคุณฮาสนะนะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะเปิดร้านขายไก่ทอดที่จังหวัดกระบี่แต่ว่าพอเจอพิษโควิดอีกแล้วก็เลยไม่มีลูกค้าก็เลยย้ายมาอยู่กับญาตินะคะที่จังหวัดสตูลเกือบ3ปีแล้วโดยยังคงยึดอาชีพเดิมอยู่นะเคล็ดลับของเขาเลยก็คือการหมักไก่ตามสูตรแล้วก็แช่ในช่องฟรีซนะคะ1คืนก่อนที่จะนำมาทอดตอนเช้ามีทั้งอกสะโพกน่องปีกแล้วก็โครงไก่นะคะขายชิ้นละ15บาทค่ะเพื่อช่วยเหลือลูกค้านั่นเองให้ได้กินของอร่อยอร่อยในราคาประหยัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันดีกว่านะคะไปฟังเสียงกันเลยค่ะใส่ราคาชิ้นละ15บาทค่ะแล้วก็บวกข้าวเหนียว1ห่อก็ชุดละ20บาทค่ะก็อยากช่วยเหลือสังคมอะค่ะเพื่อนๆที่แบบว่าคนเราเกิดมาไม่ได้รวยทุกคนค่ะแล้วก็อยากช่วยเหลือนั่นแหละเพื่อนมนุษย์ที่ว่าเขาลำบากเนาะแล้วก็มีลูกหลายๆคนเลยเนี่ยใช่ก็ได้กินเงินทุกๆคนใจดีมีน้ำใจมากชื่นใจเนาะชื่นใจฟังแล้วเราก็ยิ้มไปด้วยใช่ต้องไปอุดหนุนกันนะเนี่ยแต่ละวันนะคะจะคัดไก่ไซส์ใหญ่ๆเนี่ยที่เราเห็นเลยใหญ่จริงๆนะมาทอดขายค่ะวันละ 50-60 กิโลจะมีรายได้ตกวันละ 5-6,000 บาทนั่นเองแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ได้ชิมเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมันรสชาติอะเกินราคามากๆเลยคืออร่อยมากๆมีเสียงมายืนยันเปล่าเราพูดเองเปล่าจริงเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เดี๋ยวไปฟังเสียงเขาเลยไปฟังเสียงกันนะคะอร่อยค่ะแล้วก็ถูกด้วยค่ะคุณภาพดีมากเลยค่ะอร่อยครับราคาก็เป็นกันเองครับราคาถูกด้วยครับชิ้นใหญ่ด้วยครับ
เห็นปลาอร่อยจริงๆรอเล่ ลนดูหน้าตาก็แบบอร่อยแหละใช่ใช่นะคะอร่อยถูกปากแล้วก็ราคาก็ถูกใจอีกด้วยทำให้ขายดีเนี่ยทุกวันเลยใครที่อยู่สตูล นะคะไปอุดหนุนกันได้นะคะที่ร้านไก่ทอดหาดใหญ่ค่ะอยู่ก่อนถึงสะพานข้ามคลองซอยทรายทองนะคะหมู่7ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูล นั่นเองเขาจะเปิดขายทุกวันเลยตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง10โมงนั่นเองค่ะจะพาไปเช็คอินที่นี่ดีกว่านะคะที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะกับร้านที่วิวดีมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญอาหารของเขาอร่อยเด็ดมากๆอีกด้วยค่ะที่ร้านนี้เลยเริ่มต้นกันที่ร้านลมดีชื่อร้านมันก็บอกอยู่แล้วว่าลมดีนั้นไปเนี่ยเราก็จะต้องแบบว่ามีลมพัดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเออบรรยากาศดีนะที่ดีสมชื่อจริงๆนะคะทั้งวิวธรรมชาติของท้องทุ่งนาเขียวขจีแบบนี้แล้วก็มีลมเย็นนะคะพัด สบายค่ะผ่อนคลายสุดๆไปเลยสำหรับอาหารในร้านของเขานะคะก็จะมีทั้งอาหารคาวแล้วก็หวานพร้อมกับเครื่องดื่มนั่นเองที่เน้นความเป็นออร์แกนิกเพื่อสุขภาพน่ากินทุกอย่างเลยจริงๆนะคะมีทั้งชูฉี่กุ้งทะเลนี่นี่นี่อันนี้นะมีหอยจ้อปูนะคะมีปลาอินทรีทอดแล้วก็อีกหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยนะคะแวะไปได้เลยที่ร้านลมดีอยู่ตำบลบ้านในดงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะเปิด7โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นหรือว่าติดต่อที่ Facebook ของเขาก็ได้ค่ะลมดีฟู้ดแอนด์ดิ้งนั่นเองค่ะฮะจริงๆอย่างที่ลูกสาวพูดเอาไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมที่น่ารักแฟนๆรายการบอกว่าร้านค้าเนี่ยนะครับบางทีแล้วนอกจากอาหารอร่อยแล้วเนี่ยวิวก็เป็นสิ่งที่สำคัญและบรรยากาศก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องไปมีร้านใหญ่แบบเขาหรอกครับเพียงแต่แค่หน้าร้านของเราเนี่ยลองดูซิว่าเออจัดแล้วมันสะอาดสะอ้านไหมมันน่าเข้าน่านั่งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งนะที่ดึงดูดลูกค้าได้นะครับและโดยเฉพาะถ้าเผื่อว่าอากาศมันไม่เป็นใจอย่างเงี้ยอากาศไม่เป็นใจบางทีแล้วเราก็อาจจะต้องแบบอะไรนะต้องมีพัดลมเสริมสักนิดนึงมีอีกร้านเหรอลูกใช่ค่ะนอกจากร้านนี้เขาก็ยังมีอีกมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆกันนะคะก็คือร้านหลงรักนาอุ้ยอุ้ยชื่อเหมาะกับคุณพ่อคุณพ่อต้องไปนะร้านนี้ครับหลงรักนาเออถึงไม่ไปพ่อก็หลงรักอยู่แล้วครับอุ้ยต้องพูดดีๆครับเดี๋ยวเขาไม่ให้ข้าวให้น้ำเรากินนะคุณนาเนี่ยนะคะหลงรักนาครับมีเมนูที่ห้ามพลาดก็คืออะไรก็คือเมี่ยงกรีบบัวนั่นเองค่ะนะฮะก็จะมีขนมจีนแกงหัวตาลแบบนี้คุณผัดไทยกุ้งสดนี่แกงหัวตาลนี่ขนมจีนแกงหัวตาลและผัดไทยกุ้งสดนะครับปรุงด้วยน้ำตาลตะโหนดแท้ๆสเต็กปลากระพงทะเลนะครับและก็ของอร่อยอีกมากมายไก่กองเลยคุณเนี่ยเต็มเนี่ยหลายเมนูเลยครับคุณเข้าไปเมนูตาลายเหมือนกันอ่ะอยากกินเมี่ยงนี่เมี่ยงกรีบบัวอร่อยเนาะอร่อยชอบผมเพิ่งเคยทำรายการครัวลั่นทุ่งแล้วก็ไปกินในรายการจริงๆนะเมื่อก่อนจะกินแต่เมี่ยงใบชะพลูธรรมดาแต่พอกินเมี่ยงกรีบบัวเออกรีบบัวอร่อยมันมีความหอมของกรีบบัวเข้าไปอีกแล้วก็เป็นสมุนไพรดีๆนี่เองนะครับไปนะคุณนะไปกันเลยเพชรบุรีนะใช่เออที่นี้ก็ไม่แผ่วจริงๆนะครับมีแต่